สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับประจำวันอังคารที่5เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566วันนี้คุณเปลวให้ชื่อว่าปฏิทินใจไทยทั้งชาติเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณเปลวบอกว่ายากนะครับยากแล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยที่วันที่5ธันวาคมเนี่ยจะเลือนหายไปจากจิตใต้สำนึกของคนไทยตราบเท่าที่ยังมีลมหายใจกันอยู่ยามเหนื่อยยากเนี่ยทุกทับถมครั้งใดยากจะไขว่คว้าสิ่งใดยึดเกาะพลันภาพพ่อบนฟ้าก็ผุดขึ้นมาในห้วงจิตพ่อซึ่งพระเสโทหรือว่าเหงื่อเนี่ยท่วมตัวสะพายกล้องถือแผนที่แผ่นใหญ่เสด็จลุยน้ำลุยโคลนลุยป่าทรงนำหน้าไปในทุกถิ่นทุรกันดารสำรวจสภาพดินแหล่งน้ำเพื่อชีวิตการทำกินที่ดีขึ้นของพระสงฆ์นิกรของพระองค์ครั้งนั้นเนี่ยนะครับความเหนื่อยล้าความทุกข์ท้อแท้พลันหายความฮึกเหิมฮึดสู้ราวปฏิหาริย์พลันเกิดขึ้นแทนในเมื่อพ่อบนฟ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินยังทรงตรากตรำลำบากเพื่อคนอื่นขนาดนี้แล้วเราแค่ธุลีใต้เบื้องพระยุคลบาทพ่อจะทุกข์ยากลำบากเหนื่อยบ้างตามคันลองชีวิตแค่นั้นท้อแท้สำอางสำออยช่างน่าละอายนักคุณเปลบอกว่าผมเกิดมาเนี่ยนะครับตั้งแต่จำความได้เนี่ยพ่อบนฟ้าไม่เคยทอดทิ้งประชาชนของพระองค์เลยนะครับไม่มีเลยเสด็จพระราชดำเนินเวียนไปประทับอยู่กับประชาชนทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้มากกว่าประทับอยู่ในพระราชวังสวนจิตรลดาซะด้วยซ้ำไปผมจำได้ดีนะครับว่าหลังจากพ่อบนฟ้าพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกากับยุโรปรวม14ประเทศเมื่อ63ปีที่แล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปเวลานาน7เดือนด้วยกันนะครับคือเริ่มจากวันที่14มิถุนายน2503แล้วก็เสด็จนิวัตประเทศไทยเมื่อวันที่18มกราคม2504จากนั้นแล้วเนี่ยพ่อหลวงไม่เสด็จพระราชดำเนินออกนอกประเทศอีกเลยนะครับทรงใช้เวลาตลอดพระชนชีพสุขหรือทุกข์อยู่กับพระสงฆ์นิกรของพระองค์ในประเทศไทยนี่แหละครับการเสด็จประพาส14ประเทศครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นเนี่ยพ่อบนฟ้าทรงมีพระราชดำรัสอำลาประชาชนใจความตอนหนึ่งพระองค์ท่านบอกว่าประชาชนชาวไทยทั้งหลายเมื่อปีใหม่ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ทราบแล้วว่าประเทศต่างๆได้เชิญให้ไปเยี่ยมเป็นทางราชการบัดนี้ถึงกำหนดที่ข้าพเจ้าและพระราชินีจะได้ไปประเทศเหล่านั้นพรุ่งนี้จะออกเดินทางจากกรุงเทพไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วจะไปประเทศอื่นๆในยุโรปอีก13ประเทศการไปต่างประเทศคราวนี้ก็ไปเป็นทางราชการแผ่นดินเป็นการทำตามหน้าที่ของข้าพเจ้าในฐานะเป็นประมุขของประเทศเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในสมัยนี้ประเทศต่างๆไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่เสมอจะว่าชนทุกชาติเป็นญาติพี่น้องกันก็ว่าได้จึงควรพยายามให้รู้จักนิสัยใจคอกันอีกทั้งต้องผูกน้ำใจกันไว้ให้ดีอีกด้วยนี่แหละครับบทความที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยคุณไกรเลิกนานาซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ยุโรปเนี่ยเล่าถึงเบื้องหลังพระราชกรณียกิจรัชกาลที่9ในนานาประเทศเล่าเอาไว้ในงานครบรอบ60ปีของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐกับยุโรปตอนหนึ่งส่วนอีกตอนหนึ่งคุณนพพรวงอนันต์ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าว BBC ไทยบันทึกเป็นข่าวเอาไว้นะครับบอกว่าอย่างนี้ครับหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยผู้ที่ชนะสงครามหมายถึงประเทศที่ชนะสงครามนะครับก็พยายามที่จะจัดระเบียบโลกใหม่ขึ้นมาพร้อมกับมีการรุกคืบกินแดนของหลายๆประเทศในยุคแห่งการแสวงหาเอกราชจากประเทศเจ้าอาณานิคมจึงปะทะกับขบวนการท้องถิ่นปลดแอกที่รับเอาอุดมการณ์คอมมิวนิสต์มาใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ประเทศในเอเชียเนี่ยหลายประเทศที่เพิ่งจะพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกต่างก็พวักพวนตรงนี้แล้วก็ตกลงกันไม่ได้ว่าจะใช้ระบอบการปกครองแบบไหน
แม้บริบทไทยต่างจากชาติอื่นคือไม่ต้องต่อสู้เพื่อเอกราชจากเจ้าอาณานิคมก็จริงแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองของไทยอย่างยิ่งยวดระหว่างกลุ่มการเมืองที่ยืนเคียงข้างฝ่ายสัมพันธมิตรนำโดยปรีดีพนมยงค์กับอีกกลุ่มหนึ่งที่สนับสนุนฝ่ายอักษะนำโดยจอมพลป.พิบูลสงครามทว่าความขัดแย้งของฝ่ายปรีดีกับจอมพลป.เนี่ยถูกสกัดด้วยการยึดอำนาจของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เมื่อวันที่16กันยายนปีพุทธศักราช2500แล้วก็นำไปสู่การกวาดล้างผู้สนับสนุนของทั้งสองฝ่ายและการกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของโลกตะวันตกเนี่ยตอนนั้นยังไม่สู้ดีสักเท่าไหร่นักเป็นเพราะว่าไม่มีใครเนี่ยอยากจะเปิดบ้านต้อนรับไทยในฐานะที่เป็นพันธมิตรของญี่ปุ่นนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสยามก็ไม่เคยประกาศสงครามกับสหรัฐมาก่อนเช่นเดียวกันเหตุที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนเพราะเวลานั้นสหรัฐถือเป็นพี่ใหญ่เป็นมหาอำนาจมีความสำคัญสูงสุดในเชิงสัญลักษณ์และกลายเป็นใบเบิกทางไปสู่ยุโรปด้วยนอกจากนี้ไทยยังเป็นพันธมิตรทางสนธิสัญญาชาติแรกของสหรัฐในภูมิภาคนี้และเป็นการฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ขาดหายไปนานถึง29ปีนับจากในหลวงรัชกาลที่7เสด็จประพาสในปีพุทธศักราช2474ที่สำคัญเนี่ยนะครับยังจะเป็นการประกาศว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในค่ายของโลกเสรีอย่างเต็มที่ด้วยนะครับนี่แหละครับคุณเปรย์บอกว่าถ้าเราพูดกันตามประสาคนที่มีความรู้สึกนึกคิดเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยใช่ว่าจะสุขสบายอย่างที่บางคนเข้าใจหรือว่าบางคนเขาพูดจากันนะครับจริงๆแล้วการเป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงทศพิธราชธรรมนั่นคือพระผู้รับภาระแบกแผ่นดินเอาไว้หรือพูดอีกทีนึงก็คือพระผู้แบกรับสุขหรือทุกข์ในความเป็นชาติเพื่ออนาประชาราษฎรได้อยู่เป็นสุขเอกราชและก็เสรีเราทั้งหลายเนี่ยผู้อยู่ภายใต้ร่มเงาพระบารมีเราคงไม่รู้หรอกนะครับว่าแต่ละช่วงการเวลาของแต่ละสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินจะต้องทรงแบกรับทั้งทางกายและก็ทางใจหนักหนาขนาดไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราคิดย้อนอดีตและช่วงแต่ละตอนของเหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศอันมีผลกับชะตาอนาคตของประเทศไทยแล้วลองค่อยๆลำดับภาพดูเนี่ยนะครับประเทศไทยเราเนี่ยรอดแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตแห่งวิบากแต่ละช่วงมาได้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าโชคช่วยหรือเป็นเพราะความบังเอิญนะครับหากแต่ด้วยพระอัจฉริยภาพด้วยพระวิสัยทัศน์และด้วยขัตติยมานะกษัตริย์แห่งพ่อบนฟ้าของเราโดยแท้ชาติไทยในร่วมศตวรรษนี้จึงทำรงเอกราชเสรีพึงพงาดเป็นหนึ่งในชาติก้าวหน้าสู่ระดับอารยชาติในโลกขึ้นมาได้ที่ผมกล่าวแบบนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าผมพูดเองนะครับหากแต่มีวาสนาได้พบผ่านกับหลายๆท่านที่ได้ถวายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทแล้วก็เล่าบางเรื่องบางเหตุการณ์ให้ฟังกระทั่งในช่วงสถานการณ์สู้รบชีวิตต่อชีวิตอย่างเมื่อ 3-4 วันที่แล้วเนี่ยมีนายทหารท่านหนึ่งเคยเป็นนักบินมาก่อนทำหน้าเยี่ยมแล้วก็เล่าถึงตอนที่บินถวายอารักขาขณะพระองค์เนี่ยทรงบุกป่าฝ่าดอยท่านเล่าหลายๆอย่างที่ได้สัมผัสด้วยตัวเองให้ฟังและสุดท้ายเนี่ยนะครับนักบินท่านนั้นเนี่ยก็บอกว่าพวกที่คิดชนกับพระองค์ท่านเนี่ยผลบั้นปลายไม่ดีเลยสักคนเดียวคือคำว่าชนเนี่ยนะครับหมายถึงใครก็ตามที่มุ่งร้ายคิดลบหลู่พระองค์ท่านนะครับก็ไม่มีใครทำอะไรหรอกครับแต่มันจะมีอันวิบัติเป็นไปเองเพราะในหลวงท่านเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์นะครับพูดแล้วก็คุยอวดสักนิดนึงก็แล้วกันก่อนที่นักบินท่านนี้จะกลับไปเนี่ยก็ควักสมเด็จบางขุนพรหมให้ผมหนึ่งองค์แล้วบอกว่าได้มาตอนที่จอมพลประภาสจารุเสถียรเปิดกลุ่มวัดบางขุนพรหมเมื่อปีพุทธศักราช2500นี่ต้องบอกว่าด้วยพระบารมีพ่อบนฟ้าโดยแท้นะครับเพราะว่านักบินท่านนั้นเนี่ยบอกถึงเหตุที่มอบให้ผมว่าเพราะผมเนี่ยยึดมั่นในชาติศาสตร์และสถาบันพระมหากษัตริย์กราบสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีพระผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐกราบสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวงพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณไพศาลต่อความเป็นชาติไทยดำรงต่อพระสงฆ์ที่กรชาวไทยและผู้เข้ามาพึ่งอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารทั้งหลาย
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพนี้ข้าพระพุทธเจ้าเปลวสีเงินขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้